بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهครับก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ได้พูดกับตัวเองว่าถ้าวันอาทิตย์ที่ตรงกับที่นี่นั้นนะครับถ้าผมไม่มีงานที่ไหนผมจะมาถึงที่นี่8โมงเพราะชีวิตอย่างเราเนี่ยผมนี่ก็70กว่าแล้วนะทุกก้าวเนี่ยจะลงหลุมเมื่อไหร่ไม่รู้และถ้าเรากลับไปในสภาพที่ไปพบกับอัลลอฮ์มือเปล่าอัลลอฮ์จะยินดีไหมกับการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้บางคน70ปีบางคน80ปีเพราะเราไม่รู้ไงพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าฟังศาสนาแล้วไม่คิดผมให้พี่น้องเดินฟัง20ปีไม่มีผลเลยอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์จิตใจเจ้าสงบคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงมรดกคิดถึงที่ดินคิดถึงอะไรคิดถึงเนี้ยเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราใช่ไหมและคิดถึงอัลลอฮ์ตายไหมตายไปพร้อมกับการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเวลานี้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั่วโลกในอะไรเกิดขึ้นเพราะผมคนดูข่าวแล้วกลับมาคุยให้พี่น้องฟังถามว่าที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเราใหญ่หลวงเนี่ยคืออะไรเอาตอบให้ผมชื่นใจหน่อยดิเนี่ยมัดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเงินกี่ร้อยล้านก็ไม่แลกอะไรครับอิสลามใช่ไหมเมื่อวานผม อบรมเด็กกำพร้าที่ศรัทธาชนน่ะไอเราก็จะร้องไห้ไปด้วยเพราะอะไรอ่ะเด็ก4 5ขวบ6ขวบข้างหน้าผม 3-4 คนการให้การอบรมกับเด็กเนี่ยถามว่านบีอยู่นครมักกะกี่ปี13ปีใช่ไหมสอนอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีและทุกวันนี้ไปดูสิครับหมอดูทำนงทำนายอะไรในทีวีมากมายก่ายกองถ้าเราไม่แบ่งเวลามาฟังศาสนานี่มันจะเหลือไหมเออนี่ไงเขาขออะไรก็ได้รถชนกันเขาดูทะเบียนแล้วก็ไปถูกหวยถ้าไม่แบ่งเวลาเดินเข้าหาอัลลอฮ์ผมถามว่าเอาเวลาหมดไปกับเรื่องอะไรตอบผมได้ไหมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนเราอยู่ตลอดเวลายาอายุฮันนาสเรียกมนุษย์ทั้งโลกเลยสุตตะกูรับบากุมจงดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะเกรงได้ยังไงอ่ะทีวีเขามีมา10ปียังไม่รู้จักวิทยากรสักคนหนึ่งก็ผมมันคนตลาดนะพี่น้องแสดงว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่ไหมและเคยคิดไหมที่ประกอบอาชีพกันรวยกันขึ้นมาเนี่ยใครเป็นผู้ให้หรือได้มาด้วยความขยันถ้าได้มาด้วยความขยันนี่คนจนมีไหมในดุนยาไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอกก็ได้มาด้วยความขยันไงบางคนออกตั้งแต่ตีสี่กับสามทุ่มทำโอ่งก็จนอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่คิดไงไม่พิจารณาและไม่ติดตองว่าเรามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรเอาตอบสิเพื่ออะไรเพื่อรอดในอาคิเราะห์หรือเปล่าฮะยะใช่หรือเปล่าคำนี้มีชีวิตในดุนยาเพื่อรอดในอาคิเราะห์และทางรอดในอาคิเราะห์ต้องอะไรอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ประทานลงมาอายะห์แรกคืออะไร
อิกรออ่านสิอ่านไม่เคยฉะนั้นหะดีษกุรซีพี่น้องครับยับนาอาดัมอัลเลาะห์นบีเล่าให้ฟังคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าหะดีษกุรซีคือหะดีษที่ไม่ถูกอ่านในละหมาดจะเอามาอ่านแทนฟาติฮะห์ไม่ได้ไม่ใช่กุรอานโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยตะฟัรรอกลิอิบาดะตีจงแบ่งเวลาว่างเพื่อทำอิบาดะห์ให้กับฉันบ้างไหนใครได้28ชั่วโมงวันหนึ่งก็คือ1ยกมือขึ้นทีได้28ชั่วโมงยกมือขึ้นทีเหมือนกันหมดใช่ไหมแล้วทำไมคนนั้นเขาละหมาดได้คนนั้นเขาบริจาคได้เรามีตังค์คนนั้นเขารักพี่รักน้องในทางขอร้องเราก็24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะไม่เคยนั่งดูในทีวีศาสนาใครไม่ได้นอนกับสามีบ้างอายุเพิ่ง40กว่าต้องนอนกับสามีแล้วสามีสอนอะไรบ้างคืนน่ะหรือมาคุยเรื่องดุนยาบนเตียงบ้าแล้วสามีคนนั้นน่ะใช่หรือเปล่าสามีสอนอะไรเราบ้างเพราะเราต้องจากกันนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะในวันอาคิเราะห์ไม่ใช่อัลเลาะห์สาปสามีคนเดียวสอบสามีคนเดียวแล้วเรารอดใช่หรือเปล่าตัวใครตัวมันวักซาวยาวมันลายะจะซีวาลิดุนอันวะลาดีจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อตอบแทนอะไรให้กับลูกไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์เอาพ่อมาพูดเราเคยคิดไหมเอาคนที่ใกล้ที่สุดและยังช่วยเราไม่ได้มนุษย์หน้าไหนช่วยเราได้นี่คือข้อคิดอันใหญ่หลวงที่กุรอานได้บอกเอาไว้โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยดูอัลลอฮ์พูดไพเราะไหมครับน่ารักไหมครับแบ่งเวลาว่างเพื่อทำอิบาดะห์ต่อฉันบ้างพี่น้องอัมลาอุสซอรับกินันถ้าเองแบ่งเวลาว่างเพื่อทำอิบาดะห์ต่อฉันจะให้หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความพอเพียงสวยไหมครับคำร้องของอัลลอฮ์คำเรียกร้องของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าววะอัสซัดุฟักกะรัตและจะปิดประตูความยากจนให้มีไหมล่ะคนอิสลามร้อยล้านยังไม่พอเลยที่ผมเคยพูดเนี่ยโทรมาบอกผมปรับทุกเรื่องลูกอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานาผมก็ต้องตอบด้วยสัจธรรมถามว่าที่บ้านน่ะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกฮะที่บ้านน่ะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกใครอยากจะได้อะไรจากอัลเลาะห์เนี่ยจำไว้นะครับจดบันทึกไว้ด้วยสิคำเนี้ยสัจธรรมที่สูงส่งใครอยากจะได้อะไรจากอัลเลาะห์เราเคยให้อัลเลาะห์บ้างไหมฮะเนี่ยฮัจญาตะกี้คุยกับผมแกไปที่ไหนก็200 300 200ตลอดทําอยู่นั่นแหละเราไม่เคยให้อัลเลาะห์เลยและความใจดีของอัลเลาะห์เนี่ยแม้กับกาเฟรอัลเลาะห์ยังให้ใช่หรือเปล่าแม้กับคนทรยศอัลลอฮ์จังให้ไม่งั้นบิดอะห์ตายหมดแล้วอ่ะใช่หรือเปล่าสวนอัลลอฮ์รอซูลหรือเปล่านี่คือความใจบุญของอัลลอฮ์แต่เบาไม่คิดและเมื่อคุยกันถึงขั้นนี้แล้วสงสารไหมคนที่มาฟังศาสนาเนี่ยสงสารไหมครับอัลลอฮุอักบัรถ้าเองแบ่งเวลาว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันจะปิดประตูความยากจนให้และจะไม่ให้เจ้ายุ่งว่าอิลัมตับอันถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับฉันนี่คำดำบัดขอร้องนะครับเป็นอะดิกุซีมาลาตุยดักสักลันวลัมอัสดุฟักฉันก็จะให้มือของเจ้าเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาและจะไม่ปิดประตูความพอเพียงให้ด้วยเจ็บไหมครับคำดำรัดของพระผู้เป็นเจ้าเจ็บไหมครับเคยเห็นมากคนมีร้อยล้านไม่มีเวลาที่จะละหมาดไม่มีเวลาแม้กระทั่งจ่ายซะกาตนี่ไงก็กุรอานบอกตรงไหนล่ะครับวะมันอะรอดออันดิกรีฟะอินนะละฮูมาอิสตันดองกาใครก็ตามที่เมินหันหลังให้กับการระลึกถึงฉันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นในเรื่องราวของอาคิเราะห์
ฟาอินนาละฮูมาอิสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นมีนาไร่ละ10ล้านไม่รู้กี่ร้อยไร่มีเงินในธนาคารอีกไม่รู้เท่าไหร่และคนพวกนี้ไม่มีคําว่าพอพี่น้องจําเอาไว้ถ้าผินหลังให้กับอัลเลาะห์นั่นคือความหายนะและเยอะมั้ยล่ะคนอย่างเนี้ยฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าเราต้องกลับเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรจะดูแลลูกอย่างไรจะดูแลหลานอย่างไรจะดูแลทรัพย์สมบัติอย่างไรอย่าพูดคำนี้ของฉันอย่าพูดคำนี้พี่น้องทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์ให้เรามาดูแลเราจัดการไปยังไงถ้าพูดคำนี้ได้ว่าทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์ง่ายในการที่จะบริจาคพี่น้องครับฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเก็บเอาไปเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งเตือนใจมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนัมฟะยูดออิฟะฮูละฮูอัดอาฟังกาซีรอใครก็ตามใครจะเป็นผู้ซึ่งที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมซึ่งเป็นการขอยืมที่สวยสดงดงามมากอัลลอฮ์จะเพิ่มให้กับเขาซึ่งเป็นการเพิ่มที่มากมายก่ายกองเหลือเกินและอัลลอฮ์บอกคุณลักษณะของพระองค์ด้วยวัลลอฮูยากบิดุอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้กำไว้และเป็นผู้แบออกวะอิลัยฮิตุรยาอูนและไปยังอัลลอฮ์พวกท่านจะต้องถูกส่งกลับคืนไปไม่ไปได้ไหมไม่ไปหาอัลลอฮ์ได้ไหมฉะนั้นคนที่เขาไม่มาคนที่เขายังสวนทางอัลลอฮ์รอซูลคือคนที่ไม่ฟังคนที่ไม่พิจารณาพี่น้องครับเพราะนั้นผมไม่ได้มาคุยตะกบฏและมาโอ้อวดวันใดที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าผมไม่มีงานผมจะไปตามจุดไปขอบรรยายเขาหลานผมทั้งหมดอยู่ครูเนี่ยทั้งหลานทั้งเหลนเนี่ยประมาณ20เวลานี้มาได้ 2-3 คนและเดี๋ยวเขาโทรหาพี่เขาน้องเขาที่อยู่อันอติที่อยู่ที่อื่นมาพบกันที่อนุรักษ์ผมได้รางวัลไหมพี่น้องที่อยู่ไกลกันเนี่ยทำยังไงให้เขารักกันในทางขอร้องทำไงพี่น้องรู้ไหมให้ไปพบกันที่วงศาสนาสิใช่หรือเปล่าก็หยิบยื่นให้ซึ่งกันและกันผมก็พาไปที่อะไรอ่ะคอยริสุนาราชบัวขาวตะกี้หลานลูกพี่ชายคนโตอ่ะเป็น10คนคุยกันเดี๋ยวเราเอาขนมไปนะที่คอยริสุนาเขามีขนมกันมาคนละอย่าง2อย่างแล้วไปกินกันที่โน่นนี่ไงถ้าเราไม่เป็นแกนในการที่จะเรียกร้องเขาอ่ะเขาก็อยู่อย่างนั้นน่ะสิไม่เคยรับรู้อะไรต่อไม่อะไรมากมายก่ายกองเพราะนั้นพี่น้องครับวะซัมมาฮุลลอฮุตะอาลากะซีรันฟะลาฮัดดะละแปลว่าอะไรที่อัลลอฮ์เรียกว่ามากนั้นให้ยังไม่อั้นคืออะไรไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตพี่น้องวะมันอะรอดออันดิกรีใครที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นนี่ไม่ใช่ให้จนให้รวยแต่พอรวยปั๊บนี่ความสามารถของฉันเนี่ยฉันเรียนจบสาขานี้มาโดยตรงและคนอย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายกับจะเสียใจสุดๆในวันที่วิญญาณกำลังจะถูกดึงออกจากร่างใช่หรือเปล่าฉะนั้นวะอินนัลมาละฟังให้ดีนะครับทรัพย์เนี่ยมาดามาฟีอะดิกะตาบใดที่ท่านปกครองอยู่ฟาฮูวาริวารอซิกะมันจะกลายเป็นมรดกทันทีถ้าเป็นมรดกได้มาในทางที่ไม่ถูกต้องพี่น้องก็อาจจะยิงกันอาจจะฆ่ากันใช่หรือเปล่าตาบใดที่เราบอกว่าเรายังปกครองอยู่พอท่านจบชีวิตเป็นมรดกวะบิตตะซอดุกิซอรัลท่านบริจาคเมื่อไหร่นั่นกลายเป็นของท่านทันทีคนโง่หรือคนฉลาดมีเงินแล้วไม่บริจาคเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนี่ตบพรต้องบริจาค 3,000 นะคนโน้นต้อง 5,000 นะบอกก็ว่า1ดีนาร์ดีกว่าแสนหน้าคนมีเป็นแสน
แต่ต้องทำในขณะที่รักทรัพย์และหวังรวยและในขณะที่จะหนีด้วยตัดใจทำให้ได้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่ต้องบริจาคเท่าไหร่บอกหรือเปล่าก็นบีบอกไงบริจาคนะทำน้อยๆทำบ่อยๆทำจนกระทั่งรักในเรื่องของการบริจาคเพราะนั้นเราเป็นมือล่างต้องถีบตัวมาให้เป็นมือบนให้ได้ไม่ใช่จะจนอยู่ตลอดใช่หรือเปล่าก็เราไม่หัดในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มันจะได้ยังไงมันอยู่ที่ตัวเราพี่น้องฉะนั้นผมเคยถามท่านทนายกรีมขอร้องเมตตาแกบอกว่า100คดีที่ขึ้นศาลเนี่ยนะ80กว่าคดีเรื่องมรดกและฆ่ากันพี่น้องไม่ถูกกันเอาไงดีใช่หรือเปล่าเพราะคนที่จะเข้าสวรรค์ขอร้องคือคนที่จะเข้าสวรรค์ขอร้องคือคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ใช่หรือเปล่าเอาชนะได้ไหมก็ซอบ้าคนหนึ่งไปหาพี่น้องไปที่ก็ถูกด่าไปที่ก็ถูกด่าก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละเอาโน่นไปให้หลานเอานี่ไปให้หลานก็มาปรับทุกข์กับท่านรอซูลดูท่านรอซูลนะดูคนที่เป็นวีรบุรุษของโลกที่โลกไม่กล้าในการที่จะบันทึกโอ้ท่านรอซูลฉันไปหาพี่น้องของฉันเนี่ยไปให้สลามเอาความดีไปให้เขาด่าฉันมาตลอดฉันก็ไปนบีบอกไงรู้ไหมอ๋อเหมือนกับพี่น้องของเจ้าโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากซอฮาบะห์คนนั้นบอกใช่และนบีพูดอะไรต่อแกอมได้ไม่ไฟร้อนๆน่ะความหมายนี่คืออะไรแกอมได้ไม่ไฟร้อนๆความหมายนี่คืออะไรทนได้ไหมที่พี่น้องเขาด่าเจ้าอ่ะนี่เราบางทีโดนหน่อยเดียวเลิกแล้วผมทำงานศาสนามานานครับถ้าผมเป็นคนมุทะลุหอผมอยู่กระทั่งทุกวันนี้ไม่ได้หรอกเวลานี้หันมาทางบ้านนะบ้านหลานนี่หลานบอกว่าโอ้โหธรรมดานะต้องเข้าในส้วมถึงจะได้ยินมันเสียงมันเวลานี้นะหันมาได้ยินชัดเลยพอใจไหมภูมิใจไหมถ้าเราไปบ้ากับคนด่าเราจบครับคำสอนของอัลเลาะห์ตรงไหนล่ะวะอะริดอานินยาฮิลีนมุฮัมมัดใครงี่เง่ากับเจ้าอย่าไปตอกรเมินออกเสียแล้วใจเราสบายไหมคิดที่จะให้อภัยกับคนตลอดพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นกอลัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาพงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ พี่น้องครับตัวพรเนี่ยทุกวันไม่ว่าที่ไหนที่มีสัตว์หนาแกขายอะไรเล็กๆน้อยๆบางทีขายนะมาใส่กองเขาอยู่ในสิ่งที่มันไม่ได้ฟังสัตว์หนามันไม่ได้แล้วเขาหัดจนกระทั่งมีความเคยชินแล้วทำไมเราจะหัดไม่ได้ลิงก็ยังเอามาเล่นละครได้นี่นะเป็นคนแท้ๆสมองดีกว่าลิงอีกอ่ะมันเจ็บนะครับผมพูดเนี่ยแต่เราไม่แบ่งเวลาให้กับเรานะเราคืออะไรเราไม่กลับเหรอวันที่เรากลับเนี่ยอยากจะให้กะลิมามาหาเราโดยอัตโนมัติไหมอยากไหมแต่ทุกวันนี้เราจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่นะไม่ยัตตะกิลลายัตยะอัลลอฮุมักรยาใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกยัตยะอัลลอฮุมักรยาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นกับอัลลอฮ์ต้อง 100%จำเอาไว้ก่อนแล้วกันจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามฉะนั้นวะมาตุกอดดิมูลิอัมฟุซิกุมมินคอยเรมตะจิดูฮูอินดัลลอฮ์ความหมายคืออะไรและความดีใดๆที่ท่านประกอบล่วงหน้าเอาไว้ 100% ท่านจะพบหน้าที่อัลลอฮ์ในวันนั้นคำดำรัสของอัลลอฮ์สวยสดงดงามไหมครับแต่ตรงนี้ต้องล้านนะตรงนี้ต้อง 100%ท่านได้แน่นอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นดามันมาลูฟียะดิกะฟะฮุวะฟาเนตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยอยู่ในการปกครองของท่านฟะฮุวะฟาเนนเดี๋ยวมันก็หมดแล้วแล้วหมดไปยังไงหมดไปยังไง
เวลานี้ผมห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนที่มีลูกหลานและไม่ส่งเรียนศาสนาในยุคนี้เวลานี้ไม่มีเวลาที่จะส่งสามัญแล้วครับวิกฤตมันเกิดหมดแล้วใช่หรือเปล่าแล้วสงครามโลกจะเกิดเมื่อไหร่ความเดือดร้อนจะเกิดเมื่อไหร่ก็ดูสิครับพอรัฐบาลจะให้ค่าอะไรอ่ะค่านาคนละพันน่ะทางเหนือดูไหมเกี่ยวข้าวในฝนเลยอ่ะน้ำท่วมหมดเลยอ่ะแล้วเราดูนี่เราดูฝนเหรอเพราะนบีบอกไว้ใกล้วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ธรรมชาติเปลี่ยนหมดกะเกณฑ์อะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นเตรียมตัวครับพี่น้องเวลานี้ไม่มีวงไหนที่จะดีกว่าวงซิกรุลลอฮ์วงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาพี่น้องฉะนั้นตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยอยู่ในมือของเจ้ามันหายนะนะวะบิตตัสซดุกิยะซีรุบากิยันท่านบริจาคเมื่อไหร่ก็ตามกลายเป็นของท่านในอาคิเราะห์กอลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมาอินดะกุมยัมฟะดุสั้นๆเลยมาอินดะกุมยัมฟะดุสิ่งที่อยู่ณที่ท่านนั้นหมดสูญสลายนี่กุรอานนะวะมาอินดัลลอฮิบาเกนแต่สิ่งที่อยู่อัลลอฮ์นั้นมันคงทนถาวรคือให้อัลลอฮ์ขอยิ้มไปในโลกดุนยานี้ขอยิ้มคืออะไรองค์กรที่ทำงานศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่านิวทีเอ็มก็ดียาตีมก็ดีนะครับที่ทำมาเนี่ย10ปีกว่าแล้วนี่ปีที่11เงินเป็นร้อยล้าน10ปีน่ะเงินของใครของพี่น้องทั้งนั้นเลยใช่หรือเปล่าภูมิใจเถอะครับภูมิใจตรงที่ว่าคนเขาดูศาสนาถ้าเขาเป็นคนเลวมาเป็นคนชั่วมาเขาดูศาสนาแล้วเขาก็ใจศาสนาพี่น้องได้รางวัลไหมผมถามนี่ไงได้รางวัลที่บริจาคไปก็เหมือนพ่อที่ถูกหวยชักปลดในอาคิเราะห์ยังไงล่ะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์นี่อะไรเนี่ยรางวัลอะไรความดีมากมายก่ายกองเหลือเกินมาได้ยังไงบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกง่ายๆก็ลูกของเจ้าขอพรให้กับเจ้ามาเอาพี่น้องผมยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันเนี่ยในอดีตผ่านมาก็อย่างนี้ลูกที่เก๋ที่สุดส่งศาสนาลูกที่สมองดีที่สุดส่งสามัญผมถามว่ามีใครไหมครับที่ส่งลูกเรียนสามัญแล้วไปนั่งดูลูกว่าลูกนั่งกับใครมีใครไปดูไหมนี่มหาวิทยาลัยถ้าลูกไปนั่งกับกาเฟส5ปีทำไงรับปริญญาก็ท้องมาเลยฮะพี่น้องเรามีความมั่นใจแค่ไหนกับลูกเราอ่ะอย่าลืมนะครับมันพัวพันยันอาคิเราะห์เลยและถ้าคนที่นั่งกับลูกเราเขาเก่งเรื่องปรัชญาลูกเราเจ๊งไหมพ่อฉันไปเป็นโน่นละไปเป็นนี่ละไม่เอาละอิสลามใช่ไหมรอดไหมไม่รอดและถ้าครูสามัญเขาเก่งด้วยถ้าครูสามัญเขาเก่งด้วยเขามีวิธีการในการที่จะให้ลูกเราหลุดจากอิสลามอ่ะเจ๊งไหมฮะลูกมารถูกลูกถามลูกมารถูกลูกถามลูกถามว่าโอ้พ่อถ้าฉันมีฉันใช้ชีวิตในดุนยาฉันมีประการเดียวเนี่ยฉันต้องมีอะไรลูกต้องเข้าใจศาสนาจบไหมครับลูกที่เข้าใจศาสนาเนี่ยพ่อแม่สุขใจไหมถ้ามีสองประการล่ะลูกต้องรวยนี่ไงพอมีศาสนาแล้วเนี่ยโกงเขาได้ไหมไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องเข้าใจศาสนาก่อนและเรื่องอื่นมาทีหลังแต่เราไม่จริงกับอัลลอฮ์ลูกคนหัวดีส่งสามัญไปเลยพอจบมาได้ปริญญาตรีลูกพ่อก็แก่แม่ก็แก่แยกบ้านไปเลยเช่าซื้อบ้านใหม่พ่อแม่ให้มาอยู่กันไปเองเอาไงฮะสาม
ลูกถามพ่อลูกมารโอพ่อเอ๋ยถ้าฉันมีสามอย่างล่ะฟังนะครับลูกมารบอกกับลูกว่าลูกต้องเป็นคนมีความละอายถ้ามีสี่อย่างล่ะลูกจะต้องเป็นคนใจบุญถ้ามีห้าอย่างล่ะลูกต้องเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามถ้ามีหกอย่างล่ะลูกมารบอกกับลูกฟังให้ดีนะครับลูกมีแค่ห้าอย่างเนี่ยวัลลอฮุวะลียุนอัลลอฮ์จะเป็นผู้คุ้มครองลูกวัตะกียุนและลูกก็จะเป็นลูกที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับฉะนั้นลูกจะพ้นจากเล่อุบายของไซตอนทั้งหมดเลยถ้าลูกเข้าใจศาสนาแต่ทุกวันนี้ลูกเราส่วนใหญ่ไซตอนไม่มายุ่งถ้าตอนอ๋ออย่างนี้ปล่อยได้ฉันไม่ต้องไปยุ่งแล้วฉันจะไปยุ่งไอ้คนที่เอาศาสนาฉันไปหลอกมันอย่างนั้นใช่ป่าวทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นมาดามันมาลุฟียาดิกะตราบใดที่ทรัพย์เราอยู่ในการปกครองฟะฮวะกอลีนหลอนิดเดียวจะกี่แสนล้านอะไรก็ช่างนิดเดียวก็ละอัลลอฮ์ตะอาลาหลักฐานตรงไหนก็อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกตรงไหนกุลมุฮัมมัดกล่าวกับอุมมะห์ของท่านสิมาตาอุดดุนยากอลีนความสุขในดุนยาเล็กๆน้อยๆพี่น้องไฟซาตะซอดดัตตะเมื่อท่านนั้นได้บริจาคซอรกะซีรอนกะมากุนนามันก็จะกลายเป็นเรื่องมากมายก่ายกองในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องราวของการศึกษาเรื่องราวของการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามนั้นน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทำไมล่ะครับเพราะคนที่ศึกษาในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยจะเป็นคนที่สูงส่งในอาคิเราะห์ในดุนยานี่ก็สูงส่งอยู่แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในดุนยานี่ก็สูงส่งอยู่แล้วเราไปดูสิครับเวลาที่ผมได้เคยให้กับพี่น้องไปอ่ะนะถ้าอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ต้องแสวงหาหรอกครับถ้าอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในดุนยาและวันและเดือนและปีเนี่ยลบชื่อเสียงท่านไม่ได้ต้องเป็นคนชนิดไหนตอบสิครับผมอยากจะฟังคำตอบจากพี่น้องที่ฟังเนี่ยฮะอยากเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยแต่ไม่ต้องมีทรัพย์สักบาทเลยต้องเป็นคนชนิดไหนเอาตอบสิครับเข้าใจศาสนาใช่ไหมร่างของอบูบักอุมาร์อุสมานอาลีชาวสวรรค์ที่จบชีวิตไปแล้วร่างเขาเป็นผุยผงแล้วใช่ไหมชื่อเขายังสดเหมือนกับกิ่งไม้ที่ติดอยู่กับต้นใช่หรือเปล่าใครไม่รู้จักอบูบักใครไม่รู้จักท่านรอซูลใครไม่รู้จักอุสมานใครไม่รู้จักอาลีต้องการที่จะมีชื่อเสียงวันเดือนปีไม่มีสิทธิ์ที่จะลบชื่อเสียงอันนี้ได้คือเข้าใจศาสนาฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่ท่านทั้งหลายได้แบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพี่น้องท่านนบีบอกเอาไว้ว่าอินนาอุมมะตะกุมฮาซิฮียูอิลาอาฟิยะตุฮาฟีอาวะลิฮาว่าซายุซีบูอาคิรฮาบาลาอุนวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮะเกิดแล้วนะเกิดแล้วนบีบอกอุมมะรุ่นของพวกท่านเนี่ยคือต่อหน้าซอฮาบะห์ไงซอฮาบะห์อยู่ด้วยพวกท่านเนี่ยนะฮาซิฮียูอิลาอาฟิยะตุฮาเป็นอุมมะที่ได้รับกับความปลอดภัยนบีพูดกับซอฮาบะห์วายาซีบูอาคิรฮาบาลาอนแต่หลังจากนี้ไปแล้วอุมมายุคสุดท้ายจะประสบกับบาลาว่าอุโมรนตุงกิรูนาฮาและเรื่องราวที่
เขารับไม่ได้เลยที่เจอกับเขาอะเอาง่ายๆในขณะที่เกิดบาลากับเราเนี่ยเรื่องที่จะทำให้เรารอดคืออะไรเรื่องที่จะทำให้เรารอดคืออะไรศาสนาใช่ไหมตรงไหนอะบาดิรูบินอามาลิซอลิฮาตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วฟิตนันกะกิตาอิลไลลินมุสลิมฟิตนาคือความโกลาหลโกลามานความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างยอมย่าทั้งโลกดุนยามันมาเนี่ยมันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วเช้าเป็นมุสลิมยังละหมาดซุบฮ์ด้วยกันเลยพอตกเย็นเป็นกาเฟรหรือเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรเพราะอะไรที่เป็นอย่างนี้ยาบีอูดีนะฮูบิอัรดิมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาเพื่อให้รอดในดุนยาดุนยาน่ะแมวรอดไหมตุ๊กพรไก่รอดไหมแพะก็รอดวัวก็รอดควายก็รอดแล้วเราต้องการรอดไหนต้องการรอดดุนยาหรือต้องการรอดอาคิเราะห์แต่เราไม่อุตสาหะไม่พยายามไม่ต่อสู้รอดไหมแล้วก็เวลามาในวงซิกรุลลอฮ์เนี่ยวะวงที่คุยกันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะถ้าใจของพี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีชากินมีขนมกินมาพบพี่น้องถามความสุขความทุกข์มีสุขทั้งนั้นเลยในขณะที่วงนั่งอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์ถ้าเมินออกจากสถานที่นี้ล่ะมีแต่ความหายนะมีแต่ความเลวร้ายทีนี้พอเรามีอาทิตย์ถึง 3-4 ที่เนี่ยใจมันผูกมัดอยู่งั้นเพราะวิกฤตกระตุ้มรู้เลยว่าคนคนนั้นอยู่กับอัลลอฮ์จะเช็คคนเนี่ยเช็คตอนวิกฤตรู้เลยว่าคนคนนี้ตอนดีๆเขาอยู่กับใครเช่นเดี๋ยวไปบอกนะตัวพรนะเฮ้ยเพื่อนมึงอายัดมาแล้วเฮ้ยเมื่อวานกูยังคุยกับเขาเลยแสดงว่าขวานี่ไม่รับรู้ศาสนาเลยถ้ารับรู้ศาสนาต้องกล่าวคำไหนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่หรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นคนเช็คง่ายเช็คง่ายทั้งนั้นแหละพี่น้องฉะนั้นตะตีฟิตนะตุนตอรอฮาซะดีดะตันญิดดันฟิตนะคือความโกลาหลโกลาหลมันรอเนี่ยมันมาเนี่ยท่านเห็นว่ามันหนักเหลือเกินฟิตนะครั้งนี้หนักเหลือเกินพี่น้องตอนซีเรียแตกเห็นทีวีกันบ้างมั้ยที่เขาหนีกันไปหมดอ่ะข้ามเรือกันตายไม่รู้เท่าไรแล้วเดินในทะเลกันเท่าไรพ่อจูงเมียเมียจูงแล้วอีกบางคนก็ลูกไปอยู่ที่ไหนแม่นั่นน่ะคือฟิตนะห์แล้วพี่น้องพอตอนอยู่ดีๆเราไม่ระมัดระวังไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์และฟะตะกูลุนะอานาลาอัตฮัมมิลุฮาซันบะละเขาก็จะกล่าวโอ้โหเรารับไม่ไหวเว้ยบะละอันนี้มันหนักมากรับไม่ไหวแล้ววะลาอติกูฮาซันฟิตนะเรารับไม่ไหวจริงๆฟะตังกัสฟูฮาซันฟิตนะฟิตนะตรงนี้ก็หมดไปวะตาตีฟิตนะตนมาลูกใหม่ครับพี่น้องตุรักกิกุลฟิตนะตุซับยิ่งกว่าลูกแรกไปไหนครับพี่น้องรักสามีรักลูกรักทรัพย์รักใครก็ช่างให้รักและอย่าหลงให้รักในทางของอัลลอฮ์สามีต้องจากเราไหมภรรยาต้องจากเราไหมลูกต้องจากเราไหมหลานต้องจากเราไหมพี่น้องผมไม่ค่อยไม่ใช่คนอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านอ่ะผมเลยผมคนอยู่ไม่สุขอ่ะเมื่อคืนกลับถึงบ้านตีเที่ยงคืนอ่ะพี่น้องก็เรามันเพลินกับเรื่องศาสนาไงอยู่บ้านผมก็ดูหนังสือนะครับแล้วก็ที่สุขที่สุดคือซุบฮีตีสี่ยี่สิบนาทีเปิดหอกระจายข่าวได้ยินไปเกือบร้อยหลังคาผมภูมิใจไหมคนเนี่ยให้ดื้อไปเถอะให้ดื้อยังไงก็ดื้อไปเถอะแต่ขอให้ได้ฟังจริงหรือเปล่าก็มีผู้รู้คนหนึ่งตอนเรียนหนังสือนะท่องอะไรก็ไม่อยากได้อยากจะเลิกก็เดินไปที่ภูเขาไปเจอน้ำที่มันหล่นลงมาไหลลงมาปะทบหินหินแตก
เฮ้ยหินขนาดแข็งอย่างนั้นมันยังแตกเลยโดนน้ำอ่อนๆกลับไปเรียนใหม่อะเล่มเลยคือไม่สู้กับความยากลำบากเนี่ยจะได้รับผลสำเร็จในอาคิเราะห์มั้ยเนี่ยมันหมดเวลามากนักหรือกับเวลาที่เราประกอบอาชีพในดุนยา 5-6 วันน่ะแบ่งให้กับอัลเลาะห์เราแบ่งไม่ได้ฉะนั้นลูกใหม่มายูรักกิกุลฟิตนะตุซาบิกหนักกว่าลูกเก่าฮีนามาตันดูรุอิลาฮินฟิตนะซานิยะตะรออันฟิตนะตัลลาตีซะบะกัตฮาลาอะไลฮาแต่ละลูกหนักขึ้น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 ตายน่ะมันจบใช่ไหมในกุรอานบอกอัลฟิตนะตุอัสซัดมินันกอดไอฟิตนะบาลาเนี่ยมันไร้กว่าการฆ่าการฆ่าแล้วจบกันไปแต่มันไม่จบมันทนลำบากทนทุกข์ทรมานฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในซอฮีหของมุสลิมหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอัมรุนรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกุนนามาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยเดินทางร่วมไปกับท่านรอซูลพี่น้องดูชีวิตของท่านรอซูลอยู่ยังไงบ้างฮะไอซ่าบอกไงบางครั้ง2เดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาไอเรานี่เหลือทิ้งฮะนั่นคนที่อัลเลาะห์รักสุดๆนะ เราเดินทางร่วมไปกับท่านรอซูลวนาซันนามันซิลันและเราก็ลงพักณสถานที่หนึ่งฟามินนาไมยุสลิฮุคบาอาหูพอลงพักแล้วอีกกลุ่มนึงก็ซ่อมเต็นท์ทะเลทรายนี่พี่น้องก็รู้ว่ามันขนาดไหนอ่ะนะวามินฮามันยันตาซิลุอีกกลุ่มหนึ่งของพวกเราก็คือฝึกยิงธนูวามันมินนาหัวฟียาสาริฮีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจัดแจงพยัญชนะอะไรต่างๆพาหนะต่างๆที่จะเดินทางตอนเช้าอิสท่านใดนั้นนาดามูนาเดนเสียงเรียกของผู้ที่ร้องเรียกนะครับรอซูลของอัลลอฮ์นบีก็สั่งให้ประกาศอัสสลาตุนยามีอะประกาศให้มาละหมาดยามาอาร่วมกันฟัจตมะนาอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็รวมตัวกันที่รอซูลหมดเลยฟะกอลท่านใดนั้นท่านรอซูลบอกว่าอินนะฮูลัมยะกุนนบียุนกอบลีแท้ที่จริงไม่เคยปรากฏมาเลยจากนบีก่อนจากฉันเนี่ยนบีพูดเองอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยยะดุลลอุมมะตะฮูอะลาคอยรินมายะลัมฮูละฮุมนอกเสียจากว่าเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของเขาในการที่จะชี้แนะอุมมะแต่และประชาชาติของใครของมันในสิ่งที่ดีที่เขาได้รู้มานบีพูดคำนี้วายุนซิรอฮุมซัรรมายะลัมฮูละฮุมและเตือนพวกเขาแล้วนั้นไอความชั่วที่เขาได้รู้มาว่าจะมีอะไรบ้างว่าอินนะอุมมะตะกุมฮาซิฮิยูอิละแท้ที่จริงอาเปียตนฟีอาวลิฮีพวกท่านเนี่ยได้ถูกกำหนดความปลอดภัยเอาไว้บอกกับซอฮาบะในยุคแรกวายาซีบุอาคิรฮาบาลาอุนวะอุมูรนตุงกิรูนาฮาและต่อไปในยุคสุดท้ายบาลาและเรื่องราวที่พวกท่านทั้งหลายรับไม่ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นฟาตายีอุฟิตนาตนยุรักกิกุบาดุฮาบะดอนฟิตนะคือความโกลาหลโกลาหมันมันมาเนี่ยนะครับพี่น้องลูกแรกว่าหนักแล้วพอลูกแรกหมดลูกสองมาหนักกว่าลูกแรกลูกสองหายลูกสามมาหนักกว่าลูกสองพี่น้องครับฟาตาจีอุฟิตนะตุฟายกูลุลมุมินฟิตนะความโกลาหลโกลาหมันมันมาคนมุมินกล่าวนะไม่ใช่คนแขกกล่าวนะคนมุมินที่อีหม่านต่อรอเต็มร้อยยังพูดคำนี้ฮาซิฮีฮาซิฮีหนักแล้วสุดๆแล้วฟะมันอะฮับบะไอยูซะซะฮะอันนาร์วะยุดคิลันยันนะวะยุดคุลันยันนะใครปรารถนาหรือต้องการที่จะให้ตัวเองถูกกันออกจากนรกและถูกนำเข้าสวรรค์ฟะยะติฮีมานียะตุฮูวะฮุวะยุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรให้
ขาความตายให้มาถึงเขาโดยที่เขามีคนอีมานต่อละและวันอาคิเราะห์จะอีมานได้ยังไงฮะจะอีมานได้ยังไงไม่เคยมารับรู้เรื่องราวของศาสนาแม้กระทั่งอยู่ในทีวี4ช่องพี่น้องมีเยอะไหมคนเหล่านี้มีเยอะไหมครับคนเหล่านี้วันยาติลันนาซิลลาซียูฮิบบุอายุตาอิไลฮิและก็จงไปบอกไปเตือนเพื่อนมนุษย์ในสิ่งที่เขารักที่จะต้องเจอเหมือนกับเขาเขาอยากได้ยังไงก็ให้เพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านได้รับอย่างเขาด้วยเพราะนั้นมนุษย์บอกว่าไม่ใช่มากันแค่นี้พี่น้องเราพี่ป้าน้าอาเราที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองไปคุยสิครับพี่น้องยอมไหมว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกไหนใครดูแลตอบสิใครดูแลครับก่อนที่จะไปหาพี่ป้านาอาที่ดุที่ร้ายฟาโรห์น่ากลัวไหมฮะฟาโรห์น่ากลัวไหมอัลลอฮ์บอกกับมูซาฮารอนว่ากูลาละหูเกาลันเลยินันละอันละหูยะตะซักกะเอายักษามูซาเอ๋ยฮารอนเอ๋ยจงไปหาฟาโรห์ใช้คำพูดที่ไพเราะเพาะปิ้งไปเตือนเขาหวังว่ายะตะซักกะรุเขาได้คิดหรือก็กลัวอัลลอฮ์ก็ไปหาพี่น้องเราก่อนจะไปหานัดไว้11โมงละหมาดดูฮาสัก8รอกะอัตแล้วก็สุญูดปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ฉันจะไปหาพี่ปานาอาของฉันเพราะเขามีทรัพย์เผื่อเขาจะช่วยเหลืองานขออัลลอฮ์ได้พี่น้องจำไว้เลยว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ระหว่าง2นิ้วมือขออัลลอฮ์หมายความว่ายังไงจะให้ใครเกลียดใครชอบใครรักใครอยู่ที่ฉะนั้นหน้าที่มนุษย์ต้องทำไหมครับฮะหน้าที่มนุษย์ต้องทำอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ก็มูอาวิยะบินอบูซุบยานมูอาวิยะลูกของอบีซุบยานไปหาท่านหญิงไอซะและก็บอกว่าโอ้ท่านหญิงไอซะเอ๋ยขอเธอจงวะซิยัตให้ฉันด้วยท่านหญิงไอซะบอกไงรู้ไหมมานินตะมัสบิริลลอฮใครก็ตามแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์แต่มนุษย์เกลียดต่อไปอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ที่เกลียดได้มารักเราและใครก็ตามต้องการความเยินยอจากมนุษย์พูดศาสนาเอาใจคนฟังแต่อัลลอฮ์เกลียดต่อไปอัลลอฮ์จะให้คนที่รักเรานี่แหละมาเกลียดเราเพราะอะไรคนดูแลหัวใจมนุษย์ทั้งโลกคืออัลลอฮ์เพราะนั้นผมถึงบอกว่าใครที่สามีมีภรรยาสองคนปล่อยมึงไปเลยทำไงอ่ะผมให้ช่องทางแค่นี้พี่น้องทำไงคนที่สามีมีภรรยาสองคนสามคนปล่อยไปเลยโน่นรักอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็บอกเฮ้ยมึงอย่านะไอเมียคนที่สองเนี่ยคนที่สามมึงอย่าทิ้งด้วยมึงเอาภรรยามึงคนแรกเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ทำได้ไหมแล้วเราจริงไหมเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมไม่ต้องไปบ่นสามีทำดีๆกันนานไปเลยทำดีๆกันเขาไปเลยแต่ละหมาดสุญูดปรับทุกข์กับเจ้าของวิชีวิตทั้งโลกผมบอกว่าคนที่สามีไปมีเมียสองแล้วก็ด่าสามีนั่นเลวนะไม่ใช่ผู้หญิงดีเลยนะถ้าผิดยกมือได้เลยก็บอกตะกี้เนี่ยหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกใครดูแลเราเคยปรับทุกข์อัลลอฮ์ไหมว่าสามีเราชั่วไม่เคยปรับทุกข์เลยแต่ด่าอย่างเดียวผิดนะครับพี่น้องผมถึงไม่มีแฟนใหม่ไงพ่อบอกว่าจะมีแฟนใหม่ท่านภรรยาผมบอกให้รู้ไหมดีตาท่าไม่เอาเพราะรักนางในทางขอร้องแล้วไม่เหนื่อยด้วยเพื่อนผมหลายคนครับมีภรรยาสองคนสามคนสุดท้ายโทรบอกเอ้ยคุณดินเว้ยกูเพิ่งรู้ว่านรกมีจริงว่ะแล้วก็อีกนิดเดียวผมจะเดินทางไปที่สัทธาชนนะวันนี้เอาเป็ดมา15โลแกงไปแล้วเดี๋ยวเป็ดหมดแล้วครอบครัวพวกมาอยู่ที่โน่นแล้วฝากวันนี้ตามไปเลยตามไปเลยฝากนะพี่น้องเป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงนะฝากข้อคิดอันใหญ่หลวงวันนี้ด้วยแล้วก็ปีนี้ผมไม่ได้จัดงานผมจะขออาจารย์ยฟัด2ชั่วโมงแต่เดือนไหนนั้นให้เขาบริจาคเพราะผมใช้สำหรับการบรรยายประจำเดือนอย่างเดียวจัดงานมันเหนื่อยนะแล้วก็วันไหนก็จะบอกพี่น้องว่าเวลาหลังอามาดอิซานะพี่น้องช่วยโทรหน่อยนะช่วยโรงเรียนผมหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยจะให้วิทยากรเนี่ยให้เยอะเพราะสงสารเขาบางครั้งเขายากไร้บางครั้งเขายากจนนะเอาพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีและเก็บมาไปคิดเป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงดะคอละคอตบะยะซีดบินมุอาวิยะ
ยะเซดบินมุอาวิยะเนี่ยไปมั่นลูกสาวของอบีดาดะไปมั่นลูกสาวของอบีดาดะอบีดาดะพี่น้องครับที่นี่ยะเซดเนี่ยเป็นคนมีตระกูลทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองเลยไปมั่นลูกสาวของอบีดาดะฟารอดดาฮูไม่ให้ครับไม่ให้ลูกสาววะซาวะจาฮาลิลฟะกีรมินัลมุสลิมีนเอาลูกสาวไปยกให้กับคนยากจนที่เป็นมุสลิมวะลัมมาอัจบันนาสคนเขาก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ยกลูกสาวให้กับเศรษฐีเล่าคนมีสัตตระกูลด้วยเป็นซอฮาบะห์ด้วยเอ็งเข้าใจยังไงซอฮาบะห์ก็ถามอบูดะดะเอ็งเข้าใจยังไงทำไมไม่ยกลูกสาวให้กับคนรวยฟังซอฮาบะห์เขาพูดอิซากอมาอะลาเราะซิฮาอัลกอดัมวัลกอสบานวะบะห์รอฮาซักรฟุลกุซูรไอนาดีนะฮามินฮาเยามาอิซินแกบอกยังไงรู้ไหมเมื่อฉันยกลูกสาวให้กับมหาเศรษฐีในบ้านนั้นอยู่ในวังมีคนชายมีความอุดมสมบูรณ์อลังการทุกอย่างศาสนาของลูกสาวฉันจะเหลือไหมอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮานะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู